จากประเด็นที่นายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยได้ออกมาร่ายกรไม่ได้กินหมูกระทะแต่ทำกะเพราหมูใส่มะเขือทำเองกินเองไม่คลุมเครือไม่มีงบจุนเจือควักจ่ายเองผัดกะเพราหมูสับใส่มะเขือและหมากแข้งวงเล็บมะเขือพวงงบประมาณตัวเองไม่เกี่ยวกับสภาผู้แทนราษฎรนายอดิศรเพียงเกตจากกรณีดังกล่าวคุณอมรัตน์โชคประมิตรกุลได้ออกมาโพสต์ข้อความโต้ตอบว่าจากกรณีดราม่าปมนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่1เลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านสภาเมื่อช่วงเย็นวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมานั้นล่าสุดเมื่อวันที่19สิงหาคมนางอมรัตน์โชคประมิตรกุลกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลในฐานะคณะทำงานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวระบุว่าที่ผ่านมาท่านอื่นในตำแหน่งเดียวกันเคยใช้เงินรับรองก้อนนี้ซื้อวายแพงๆไปเลี้ยงดูปูเสือเพื่อนฝูงมิตรสหายมาแล้วงบรับรองปีละ2ล้านของรองประธานสภาเป็นดุลพินิจของผู้ใช้หมูกระทะไม่ได้แพงอะไรเมื่อเทียบกับวายขวดละเป็นหมื่นเป็นแสนให้คุณค่ากับสิ่งใดก็ใช้ได้ไม่มีระเบียบได้ห้ามไว้ขณะที่ทางด้านนายปฏิพัฒน์ไม่แคร์ดราม่าเดินสายแซ่บอย่างต่อเนื่องล่าสุดเย็นวันเดียวกันเจ้าตัวเช็คอินที่ร้าน The Nice Bar and Bistro พร้อมระบุแคปชั่นบน Facebook ว่าใครได้ทานไวๆแซ่บแห้งที่ไหนกันบ้างวันนี้ผมมาชิมที่ The Nice Bar and Bistro ครับขอให้มีความสุขกันทุกคนในวันเสาร์นะครับสวัสดีทุกท่านอยากบอกว่าทุกคนที่มาในวันนี้คือคนสำคัญของพ่อรองประธานสภาคนที่หนึ่งนะคะของสภาเป็นการใช้งบประมาณอย่างที่เราคิดว่าให้กับคนที่เป็นบุคคลสำคัญในความคิดของเราซึ่งก็คือคนที่ทำงานให้ตัวเราคนที่ยังสามารถทำให้รัฐสภาสวยงามสะอาดเป็นหน้าเป็นตานะคะเกิดคนที่อยู่ใกล้ตัวในรัฐสภายังไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดียังไม่มีการปฏิสัมพันธ์การได้มาพบเจอกันนะคะก็การทำงานก็คงจะไม่ดีเท่าไหร่นะคะถือเป็นโอกาสที่ดี